สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมครับกรุงทูซูมอันซีนไทยชิมอินดัมรู้ก่อนมาเที่ยวฮะจะได้ไม่ผิดหวังครับวันนี้เราออกมานอกสถานที่ฮะช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ครับเรามาทำรีวิวทริปท่องเที่ยวกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ม่อนจ่ำค่ะแน่นอนครับเรามาเที่ยวนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเพื่อนๆหลายๆคนครับคงกำลังมองหาที่อยู่ครับว่าหน้าหนาวปีนี้2017เราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะครับทริปนี้ครับเราจะทำคลิปหลายๆคลิปกันเลยครับเราจะไล่เที่ยวกันตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับเราจะไปปายแล้วก็ไปปางอุ๋งและก็จบกันที่อ่างขางครับและสำหรับทริปนี้ครับเราไม่ได้มากับ2คนแน่นอนครับอ้าวมานี่แล้วฮะแน่นอนครับทริปแบบนี้หน้าหนาวแบบนี้เรามาลองดูครับว่าเราครอบครัวนะฮะแล้วก็กระเตงลูกเที่ยวแบบนี้ครับมาเที่ยวเหนือจะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆที่สงสัยฮะว่าเส้นทางเที่ยวเหนือปีนี้เป็นยังไงอากาศเย็นไหมนะครับแล้วมีกิจกรรมอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรจากปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปของเรากันครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ม่อนแจ่มไปดูกันเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โป่งแยงจังเกิลคอสเตอร์ซิปไลน์แคมป์แอนด์รีสอร์ทค่ะวันนี้ครับผจญไทยม่อนแจ่มกันก่อนเลยครับไปสำหรับที่นี่นะครับก็จะเป็นจุดสำหรับท่องเที่ยวแบบผจญภัยครับอยู่ระหว่างทางขึ้นก่อนไปถึงม่อนแจ่มนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีเด็กๆนะอยากเล่นห้อยโหนโยธยานะครับมีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะแยะมากมายครับรวมถึงของเล่นที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับแน่นอนครับต้องเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์แบบนี้นี่เองครับสำหรับโรลเลอร์คอสเตอร์ที่วิ่งบนรางไม้ไผ่แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นรางมาตรฐานครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วได้นะครับโดยการดึงเบรกมือนะดังนั้นเนี่ยเด็กๆสามารถขึ้นมาเล่นกับผู้ปกครองแบบนี้ได้เลยครับมาถึงม่อนแจ่มแล้วครับสิ่งที่เราจะพลาดไปไม่ได้ครับนี่เลยครับสุดยอดรถสูตรหนึ่งฟอร์มูล่ามงค์นะที่บังคับด้วยแรงลงเข่าเท่านั้นนะครับส่วนระบบขับเคลื่อนนะระบบไถและแรงลงเข่าครับสำหรับคนที่มาถึงครับอยากจะเล่นนะเล่นคนเดียวครับ50บาทครับหรือว่าลำที่นั่ง2คนเนี่ยราคา80บาทก็จะลากเราขึ้นไปบนเนินดอยแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็ปล่อยเราลงจากยอดดอยครับให้ถูลูกถูกลางมากับทางลูกรังนะฮะใครเร่งได้เร่งครับแซงได้แซงนะฮะแต่ว่ารับรองครับสะเทือนตับแน่นอนครับการบังคับเนี่ยใช้เท้าของเราบังคับครับแล้วก็ใช้มือเบรกฮะสังเกตบอสซ่าครับเป็นไงฮะสะเทือนตับลั่นตับไหลกันเลยทีเดียวฮะและหลังจากขับรถกันมายาวนานครับแล้วก็แวะเที่ยวกันตลอดทางก็มาถึงแล้วครับที่นี่ครับม่อนแจ่มนะระหว่างทางก็มีผลไม้นะครับผักต่างๆที่ชาวเขาเอามาขายเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวครับแล้วก็เป็นที่พักกางเต็นท์รวมถึงจุดแวะพักกินกาแฟชมธรรมชาตินะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับวันนี้ก็อากาศเย็นดีครับแล้วก็ที่สำคัญนะมองไปเนี่ยยอดเขามีหมอกแล้วด้วยจริงๆในทริปนี้ครับตอนแรกเราตั้งใจจะมานอนแบบกลางเต็นท์กันนะแต่ว่าอากาศไม่ค่อยดีครับเหมือนฝนจะตกนะก็เลยต้องเปลี่ยนนิดหน่อยครับมานอนกระท่อมแบบนี้ที่นี่ครับม่อนแคนอิงดอยที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านนะครับเพื่อแต่นึกเราไปยังเข้ามาดิเดินเดินแต่ที่เจ๋งคือออกไปข้างนอกวิวเป็นไงวิวพาไปดูหน่อยกระตุยครับแล้วเช้านี้เราก็ตื่นขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศไอหมอกยามเช้าครับพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะที่นี่ครับม่อนแคนอิงดอยนะฮะก็อยู่ใกล้ม่อนแจ่มนี่เองสำหรับคนที่กำลังหาที่พักนะครับที่นี่นี่บรรยากาศดีมากๆครับที่พักหลักร้อยแต่วิวหลักล้านเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากสัมผัสไอหมอกยามเช้าครับในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับม่อนแจ่มฮะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ครับเราจะพักม่อนแจ่มไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปที่ไหนต่อนะครับกล้วยเราจะไปต่อกันที่ปายและปางอุ๋งค่ะถ้าพร้อมแล้วครับออกเดินทางกันต่อเลยไป